สวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อกันที่ Legend Quest นะครับมาที่เริ่มที่เลเวล11นะเลเวล11มีตัวก็ทั่วไปนะไม่มีตัวอะไรที่โหดเท่าไหร่แบบนี้ไปดูซิว่าจะสุ่มได้ตัวอะไรมาดีกว่าเนาะโอ้โหก็พอได้อยู่นะมีลิวากิลี่นะครับมีทวินสตาร์อีกแล้วนะแถมมีกองกอยมาด้วยนี่แหละตัวชอบเลยมากองกอยโดดไปตีเข้าไปแล้วก็ปล่อยตัวที่แบบไม่ค่อยได้ใช้มานะเดี๋ยวตีบ้านนี่น่าจะมีอะไรออกมาแน่ๆเลยดูแล้วสไตล์อย่างนี้โบเบะโบเบะเข้าไปนะอันนี้มาลิมาเลยลิโอทิลี่จะได้ตีผ่านไปไวๆนะครับเลเวล11ชิปเขาให้โบเขาให้เรียบร้อยเลเวล11ก็ผ่านไปแล้วโอ้โหแคทไออูเบอร์แลเฮ้ยใช้ได้นะบวก3เลยนะ3อันเลยนะใช้ได้ใช้ได้อะไปอัพเวลพวกอูเบอร์นะมาเลเวล12นะครับต่อเนื่องโอ้โหตัวอะไรเนี่ยอ๋อแต่ยังมีดีหน่อยนะที่เรายังได้แคนๆมานะเนี่ยเตะโบ๊ะเดียวนี่ได้เลยเงินแต่ว่าต้องเอาเจ้ายีราฟนี่ไปกันนะคือมันแพงการให้แคนเตะยังดีที่มีแคนโหแต่ตัวอื่นนี่แบบธรรมดามากเลยตัวอื่นก็มีเจ้าตัวสเปเชียลแคทเนี่ยนะที่กันพวกสีขาวนะครับแต่มันก็ตีไม่ได้แรงอะไรนะตัวนี้เอาไว้แทงเฉพาะสีขาวนะครับมาดาเมจหลักๆก็คงเป็นแคนนะอันนี้โบ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 เจ้าหมีตัวอื่นนี่ก็คือส่วนใหญ่ก็เวล30นะมันก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ลูกเวทตัวที่ใช้ประจำนะครับตีจะได้ตีบ้านง่ายๆไหมเนี่ยโอเคบ้านเหลือ 20,000 อีกทีสองทีเออนั่นแหละไปผ่านเวล12นะครับไปแคทจ็อบเวล13นะก็เป็นตัวสีขาวนะส่วนใหญ่ไปดูดิได้ตัวอะไรมาวะเนี่ย ก็มีตัวที่ดีบ้างนะแต่ว่าแบบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็มีซามูไรพอลูกอ่อนนะไว้กันสีขาวนะครับแต่ตัวดาเมจเรานี่น่าจะเป็นจิโซนะมาแต่แบบมันตีไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อ่ะดีที่มีพิซซ่าก็โอเคอยู่ดาเมจพอได้อยู่แต่ว่าตีไม่ค่อยเร็วเดินก็ช้าตัวก็อ้วนอีกมาจิโซไปผมมาละกองทัพเป็ดก็คงต้องเอาจิโซจัดการนี่แหละนะโอ้ตีโอเคได้อยู่นะแล้วก็เอาอูเบอร์ตัวนี้ออกมานะครับจำชื่อไม่ได้แล้วเหมือนกันนะเลือดมันเยอะมากนะแต่ว่าผมไม่ได้อัพต่อนะทิ้งไว้แค่เวล30นะเพราะว่าประโยชน์มันน้อยนะผมว่ามันน็อกแบ็กแองเจิลมั้งแบบ 100% เลยนะแต่ว่าอย่างอื่นก็เฉยๆนะเลือดเยอะเฉยไม่มีอะไรที่ชัดเจนก็เลยไม่อัพต่อนะครับตัวนี้มังกรตัวนี้รวมๆแล้วไม่มีเสน่ห์ก็เลยไม่อัพมาเดี๋ยวเวล13ก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะโอ้ได้แคทติเก็ตด้วยเวล13โอเคอยู่เวล14นะครับมีเจ้าช้างนะ
มาน่าจะพอได้อยู่แหละสุดได้อะไรโอ้โห ได้ตัวอะไรมาเนี่ย มาเออยังมีลิเวอร์คลีนะเอาตัวเจ้าตัวนี้ไปก่อนเป็นกล้ามขาแบบตัวเล็กนะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่คิดว่าเลือดมันน่าจะเยอะนะเลือดน่าจะเยอะอยู่น่าจะพอแทงได้อยู่เพราะว่ามันเลเวลน่าจะ50บวก40นะน่าจะประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับพวกลิแคทนี่ก็คือจะเลเวลประมาณ50นะเฮ้ยเลเวลประมาณ90ใช่ปะวะ มาลิวอคิลี่1ทีโอ้ยเพิ่งโดนช้างตบตายนะหืมช้างยังไม่เด้งเลยอ่ะอือเรียบร้อยมาเริ่มเอาอูเบอร์ออกมาแล้วนะตีเข้าไปอุ้ยเสียไปมารีบตีบ้านรีบตีบ้านเร็วๆๆๆๆดันเข้าไปดันเข้าไปนี่แหละลิวอคิลี่มันดีอย่างนี้ตีแรงแล้วก็ตีค่อนข้างเร็วนะโอเคเลเวล14ก็ผ่านไปนะครับได้แคปจ็อบมานะ1อันถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเลเวล15เดี๋ยวผมจะตัดพาร์ทที่เลเวล15ก่อนนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะเดี๋ยวมันจะกินเวลานานเกินไปเนาะคลิปนึงแล้วสุ่มมาครึ่งบนนี่มีรถด่วนอ่ะที่ดีกับพิซซ่านะส่วนเจ้าตัวที่3นี่เจ้าลินายแดมของเราใช่ไหมที่เป็นเวอร์ชั่นดูเจ้าตัวดำนี่ก่อนเป็นเวอร์ชั่นรถโรงเรียนนะครับโอ้โหข้างล่างนี่แบบตัวแทบไม่ได้ใช้อ่ะข้างล่างเนี่ยครึ่งล่างเนี่ยมีเจ้าตัวตีติดคีนะซึ่งตีแบบนานมากนะช่วยตีแต่ละทีอ่ะโหด่านนี้มันยืดเยื้อแน่เลยดูแล้วถ้าแบบมันออกมารัวๆนะไปอื้อตีเข้าไปเจ้าตัวไอตัวที่คล้ายๆเคนชิโร่นั่นก็ผมก็ไม่ได้อัพเวลไว้นะมันก็อยู่ที่เวล30นะครับโอเคมาตีมันไปเบ้เข้าให้เรามีพิซซ่าไม่ต้องห่วงโอ้ยเดี๋ยวมันเริ่มดันกลับมาเหมือนกันวะโอ้โหมันดันกลับเรากลับมานะเนี่ยโอ้โหเงินเต็มแล้วแต่ว่าแบบตัวทำดาเมจเราน้อยมากเลยอะน้อยมากๆเลยมีตัวพิซซ่าหลักๆอะที่จะทำดาเมจได้เขานั่งคงที่หน่อยตัวอื่นนี่ไม่ค่อยหวังเท่าไหร่เลยอะดาเมจมันเนี่ยก็แล้วก็รถด่วนนานๆวิ่งทีโอเคถึงบ้านละจะได้ตีบ้านไหมเนี่ยมันออกมาเรื่อยเลยอะโอ้โหแล้วหมามาอีกโอ้โหมาชุดใหญ่มากโอ้โหดูดิโอ้มันมากี่ตัวนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ดีได้เงี้ยเฮ้ยต้องเคลียร์โอ้โหมันมาชุดใหญ่มากเลยหมาโอ้โหเดี๋ยวโอ้นี่เวล15อีกนะเริ่มละเริ่มยากละอย่างเงี้ยแล้วเซตที่เราได้มามันไม่ค่อยดีด้วยไงเซตเนี้ยถ้าดูดิมันดันมาถึงกลางทางแล้วอะโอเคแต่ว่าเราเคลียร์หมาไปละเหลือไม่กี่ตัวน่าจะได้อยู่นะเราอุตส่าห์ดันไปถึงบ้านแล้วเนาะยังถึงบ้านว่ามันออกมาเป็นแบบแพ็คใหญ่ๆเลยเมื่อกี้ฮึบฮึบโชกเข้าไปโหแต่เบาอะผมจำได้ว่ามันไม่ค่อยเด่นไงผมเลยไม่อัพต่อนะผมไอตัวนี้นะไอตัวที่เหมือนเคนชิโร่อะก็คือค่าพลังมันไม่เด่นอะไรเท่าไหร่นะก็เลยไม่อัพเก็บไปอัพตัวอื่นก่อนนะ
โอ้โหด่านนี้นี่ตีนานนะเนี่ยนานมากเลยนะนี่แค่เวล15นะครับเริ่มเห็นถึงความลำเค็ญแล้วถ้าไปด่านลึกๆนี่คงจะต้องนานกว่านี้แน่เลยอ่ะดูแล้วเดี๋ยวผมต้องใช้สปีดอัพบ้างแล้วนะด่านหลังๆเนี่ยดูแล้วมันตีนานเกินไปนะโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอ้โหนี่ได้อะไรมาเนี่ยแคทไอเลเจนด์มาด้วยนะโอเคของนี่ดีเลยสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้ต่อกันนะ